ก็มารับได้ที่ผมครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มด้วย3อันแรกครับโดยกันแรกก็จะเป็นกันวันนบรเวศแล้วกันชิวชกแล้วกันจุลพลหลังจากนั้นเราก็จะได้เชิญเจ้าภาพอีก2ท่านมาจุดเทียนในช่วงหลังจากจบ3อันแรกนี่ครับก็ที่ตั้งเก้าอี้ก็คือต้องการให้ท่านทุกคนได้ฟังเทศจนกระทั่งจบจะได้ไม่เมื่อยนะครับได้มีโอกาสนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ตั้งใจฟังเทศโดยเฉพาะจิตใจเราจดจ่อกับการเทศไม่ว่าจะเป็นทำนองแหล่ไทยหรือแหล่อีสานหรือทำนองร้อยแก้วธรรมดาเราก็น้อมใจติดตามเนื้อเรื่องของพระเวสสันดรตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเช้านี้กันทศพรพรสิบประการที่พระนางพุทธศรีก่อนที่จะถูกมาเป็นพุทธศรีได้ขอพรสิบประการมีอะไรบ้างผมเข้าใจว่าทุกคนก็คงจะได้ชมได้รับฟังเป็นอย่างดีคำทิมพานก็เรียกง่ายๆก็คือการให้พระเวสสันดรออกจากเมืองการที่สามอันนั้นเป็นการเจริญสละบริจาคทรัพย์อันยิ่งใหญ่อย่างละ700ช้าง700เชือกม้า700ตัวทาส700คนของต่างๆมากมายเชียวทั้งซ้ายและขวาจงตาม
เป็นรูปกาย
ที่ตัวพิเศษคุณโยมเมื่อวานเทศเอกนอนไป3